إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين وقال تعالى أيضا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى أيضا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والآخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านที่เคารพรักทั้งหลายขอบคุณเนี่ยมัดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชุกรุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เป็นจุมอะห์หนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งย้ำตัวข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้ด้วยกับความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์วันนี้เรื่องราวที่จะเรียนกับพี่น้องก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในมือถือของเราเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ๆทั้งหลายที่มีเทคโนโลยีเราสามารถที่จะเรียนรู้เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาสิ่งที่มีคุณค่าและในทางตรงข้ามในมือถือที่เราถืออยู่ในเทคโนโลยีอันนี้ก็มีโทษมหันต์เช่นเดียวกันที่เราต้องพึงระวังไม่ใช่ตัวเราเท่านั้นก็คือบุตรหลานลูกหลานของเรานะครับที่จะไปใช้ในวิถีทางที่นำไปสู่การฝ่าฝืนต่อรัศมีของตลาดด้วยกับสิ่งที่มีเรื่องของการความชั่วร้ายต่างๆที่อยู่ในมือถือนี้จะเป็นการเรื่องของข่าวสารเรื่องของภาพยนตร์ที่นำไปสู่ชักจูงเราไปสู่การศีนาเรื่องของการโป๊เปื่อยต่างๆก็มีอยู่ในมือถือของเรานี่แหละแต่เราต้องเอาประโยชน์จากมันด้วยการนำเอาสิ่งที่ดีๆจากมันมาใช้ด้วยกับนาซีฮาต่างๆด้วยคลิปต่างๆที่มีประโยชน์นอกเหนือจากสิ่งที่มีประโยชน์ต่างๆแล้วก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเราเซิร์ชไปในข้อมูลนี่เราอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับทั้งข้อมูลที่เป็นภาษาอาหรับทั้งข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษตอนนี้เราไม่ต้องมีห้องสมุดในบ้านแล้วครับแต่ว่ามือถือนี่เหมือนกับเป็นห้องสมุดที่เราได้ค้นคว้าได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคลิปหนึ่งที่เตือนกันก็คือนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับการได้ค้นพบที่เมืองกาลกู
นะเมืองเกิร์ลกรุงที่มีการค้นพบว่าเป็นมัมมี่หรือศพของกษัตริย์นำรูดกับมเหสีนะซึ่งมีมานานแล้วแหละนะเรื่องนี้มีมานานแล้วแหละที่เขามีการแชร์กันในข้อมูลนะครับแล้วก็มีคำเตือนด้วยตอนท้ายว่าถึงแม้ว่าจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีความยิ่งใหญ่กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ปฏิเสธพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะนำรูดหรอกนะครับเรื่องราวของฟิโรอนเรื่องราวของฮามานเรื่องราวของกอรูนก็เป็นแง่คิดกับเราท่านทั้งหลายเป็นอย่างดีนะครับที่เมื่อตายไปแล้วไม่สามารถที่จะอะไรไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวทรัพย์สมบัติเพชรนิลจินดาอลังการนะมูลค่า300ล้านดอลลาร์300 US 300ล้านดอลลาร์ที่เขาลงไปข้อมูลผมก็เรียนกับนะพี่น้องที่แชร์กันมาว่าสอบหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนิดนึงแหล่งข่าวที่มานะครับนะก่อนที่จะได้นำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่แต่ตอนท้ายที่บอกว่าเป็นแง่คิดเตือนสติว่าถึงแม้ว่าจะยิ่งใหญ่มีอำนาจมีวาสนามีทรัพย์สินเงินทองสักเพียงใดถึงเวลาก็กลายเป็นสมบัติของคนที่อยู่รุ่นหลังที่จะไปนักแสวงหาที่เขาได้ไปขุดเจอไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์หลายสถานที่ที่กลายเป็นสมบัติที่มัมมี่ของฟิโรอูนที่ทำเอาไว้สะสมเอาไว้ว่าจะไปใช้ในวันที่เขามีความเชื่อว่าเขาจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับพวกนาบาเตียนที่เมืองเพตราผมไปมาเป็นครั้งที่4นะก็เห็นเป็นบทเรียนว่าความเชื่อของเขาไม่แตกต่างกับความเชื่อของกุฟฟาร์มุชริกีนที่อยู่รายรอบกะบะในสมัยอดีตในสมัยยุคยาฮิลิยะก็คือมีพระเจ้าที่เคารพบูชาถึง360ตนแล้วก็สามารถที่จะเจาะภูเขาทำเป็นปราสาทราชวังเป็นที่เก็บศพเป็นที่เอาไว้ทรัพย์สมบัติของเขาแต่ถึงเวลาก็เป็นเหยื่อของโจรผู้แสวงหาโชคลาภไปขุดพบเอาสมบัติเหล่านั้นไปตั้งแต่ยุคในอดีตจนกระทั่งมาขุดพบกลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวของโลกให้ไปเยือนจอร์แดนกลายเป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็คือเรื่องราวของชาวนาบาเตียนที่อพยพลี้ภัยจากแผ่นดินฮิญาสแผ่นดินของแหล่งเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิแหล่งเกิดของศาสนาอิสลามจนกระทั่งตกเป็นเหยื่อของมารดานักล่าตั้งแต่อดีตตั้งแต่ฟิโรอูนตั้งแต่พวกกรีกโรมันนะครับทุกวันนี้ยังมีร่องรอยที่ให้เป็นอนุสรณ์สถานว่าความเชื่อของคนในอดีตถึงเวลาอิสลามมาเหมือนกับสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เราได้รับกล่าวขานว่าท่านนบีของเรานั้นศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นในขณะที่ท่านได้พิชิตมักกะในขณะที่ท่านได้พิชิตมักกะเจเวตแต่ละตนแต่ละตัวเนี่ยทำมาจากแกะการแกะสลักหินที่มีความแข็งแกร่งนะครับมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงถึงเวลาด้วยกับไม้เท้าอันเป็นมุอ์จิซาที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้ท่านนบีเอาไม้เท้าตีไปในรูปเจเวตถึง360ตนนั้นเพียงแต่ตีไปบนหินอันมหึมาที่เป็นรูปเจเวตเหล่านั้นสูญสลายแล้วก็อายะห์กุรอานก็ได้ถูกนำมาชี้แจงว่าวะอินยาอัลฮักวะซะฮากอลบาติลเมื่อความจริงมาประจักษ์แล้วจะเวททั้งหลายความเหลวไหลทั้งหลายสิ่งที่เป็นเรื่องไร้สาระทั้งหลายย่อมสูญสลายวะอินยาอัลฮักวะซะฮากอลบาติลวันนี้นะครับสิ่งที่จะเรียกร้องเชิญชวนกันด้วยกับอายะห์กุรอานนะครับในหนังสือริยาดุสซอลิฮีนนะครับบทที่20พูดถึงการเรียกร้องเชิญชวนกันสู่คุณงามความดีจะนำมาเสนอในตอนท้ายของพุทธบาวดีแต่ว่าขอให้สิ่งที่ท่านพี่น้องทั้งหลายควรจะเอาประโยชน์จากมือถือของเรานะครับคลิปต่างๆที่เป็นประโยชน์หนึ่งในคลิปนั้นผมได้อ่านบทความหนึ่งก็คือคุตบะอัลฮาจะคุตบะของท่านนบีสามารถที่จะเรียกร้องด้วยกับถ้อยคำไม่ได้กี่บรรทัดเลยครับพี่น้องครับสามารถที่จะเรียกร้องให้คนที่เป็นอยู่ในยุคละยาฮิลิยะนั้นเข้ารับอิสลามได้ด้วยกับเรื่องราวนี้ท่านอิบนุอับบาสจะรายงานเอาไว้นะครับริวายะมินอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมา
ได้รายงานเอาไว้เกี่ยวกับคุตบะอัลฮาญะห์ของท่านนบีที่นบีได้ใช้โอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุตบะนิกาห์ก็ดีหรือคุตบะในวาระต่างๆนะครับที่มีผู้คนมาชุมนุมกันหรือคุตบะในวันจุมอะห์ก็ดีดังที่ผมได้นำมาในตอนต้นของคุตบะว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะห์มะดูฮูเราสรรเสริญอัลลอฮ์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนุฮูเราขอความช่วยเหลือจากพระองค์วะนัสตะอีนุวะนัสตัฆฟิรุและเราขอความช่วยเหลือขอปกป้องขอความช่วยเหลือและขอการอภัยโทษต่อพระองค์วะนาอูซุบิลลาห์และขอปกป้องจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินชูรูริอัมฟุซินาจากงานทั้งหลายที่เป็นงานที่เป็นความไม่ดีทั้งหลายที่เป็นความชั่วทั้งหลายที่เป็นความเหลวแหลกทั้งหลายนั้นให้พ้นไปจากเราวะนาอูซุมินชูรูริอัมฟุซินาวะมินซัยยิอาติอามาลิมาลินาและอะไรที่เป็นอามานทั้งหลายที่เป็นความชั่วความเลวทั้งหลายนั้นให้ออกห่างจากเราไม่ยะดีลาหูฟะลามุดิลละใครก็ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานุลาประสงค์ให้เขาได้รับทางนำให้เขาได้รับแสงสว่างให้เขาได้รับแนวทางอิสลามแล้วก็ไม่มีใครจะขวางได้ฟะลามุดิลละว่าไม่ยุดลิ่นเขาไม่หลงทางอย่างแน่นอนว่าไม่ยุดลิ่นฟะลาฮาเดียละและใครที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุลาประสงค์ให้เขาหลงทางฟะลาฮาเดียละเขาก็ไม่มีใครที่จะนำทางเขาได้เขาก็คือย่อมไม่ได้รับทางนำนี่คือหน้าที่ของเราครับพี่น้องครับที่จะเชิญชวนผู้คนทั้งหลายด้วยถ้อยคำคำนี้ท่านอิบนุอับบาสได้รายงานว่ามีชายผู้หนึ่งอยู่ในยุคยาอิลิยะก่อนที่ท่านนบีจะไปพิชิตมักกาได้ชายผู้นี้ได้รับกิตติศัพท์ได้รับรู้มาแล้วว่าขณะนี้มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการกล่าวขานจากพวกกุฟาร์มุชริกีนว่าบุคคลคนนี้ถูกไสยศาสตร์บุคคลคนนี้บ้าไปแล้วที่มาเรียกร้องผู้คนทั้งหลายที่เขาเคารพสักการะเจวิตที่อยู่รายรอบกาบาถึง360ตนนั้นให้ไปเคารพสักการะอัลลอฮ์องเดียวเตาฮีดอัมมาดท่านดิมาดนะครับชื่อว่าดิมาดท่านบอกกับบรรดามุชริกีนว่าท่านอยากจะเจอเหลือเกินอยากบอกกับบรรดากุฟาร์ว่าอยากจะเจอคนผู้นี้เหลือเกินว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะพบเขาเพราะดอมาดดิมาดคนนี้นะครับเป็นผู้ที่รักษาคนที่โดนยินโดนไสยศาสตร์3ปีที่ผ่านมาพี่น้องครับผมมีประสบการณ์ญะมาอะห์ที่ไปอุมเราะห์เดือนธันวาคมในช่วงโปรโมชั่นไปกัน240คนปรากฏว่าอัลเลาะห์ทดสอบครับพี่น้องครับมีสตรีท่านหนึ่งเกิดไปถูกไสยศาสตร์ที่นั่นนะจับกัน 3-4 คนเอาไม่อยู่พูดเป็นภาษาอื่นนี่คือ3ปีที่ผ่านมาในอดีตพุทธญาติกับพี่น้องก็ไปหัดพกรูปนะพกรูปของตัวแซ่ไปด้วยปรากฏว่าไปถูกจับที่สนามบินยิดดะห์ก่อนที่จะเข้าสู่มะดีนะห์เพี้ยนไปครับพี่น้องครับเหมือนกับมียินนั้นได้มาสิงสู่บอกว่ายินนี้มาจากนู่นแบกแดดนะมาจากแบกแดดนู่นมาจากอิรักนู่นแล้วก็นะเอายังไงก็เป่าดุอายังไงนะเอาดุอาเอาหมอที่เป็นอิสลามของเราเนี่ยมาดูแลแล้วก็ไม่สามารถเอาอยู่ได้เหมือนกับสตรีที่ไปอุมเราะห์คราวที่3ปีที่ผ่านมานะคณะของเราซึ่งมีนักเรียนมะดีนะห์อยู่2ท่านช่วยกันมัดไปช่วยกันเอาอุ้มตัวไปเอาสตรีคนนี้ไปซึ่งอยู่ในวัยทองเอาไปให้อิหม่ามมัสยิดฮารอมเอาไปให้อิหม่ามมัสยิดฮารอมดูซิว่าโดนยินอะไรที่มันร้ายแรงขนาดไหนมักกะนะครับพี่น้องครับมักกะนะครับไม่ต้องอดีตนะครับมียินนะครับที่พร้อมที่จะทำร้ายคนที่มีอิหม่ามที่อ่อนแอที่มีอะกีดะห์ที่ไม่แข็งเนี่ยโดนถูกกระทำจากยินได้เพราะนั้นอิหม่ามฮารอมเอาดุอาต่างๆมาเป่าหัวสตรีคนนี้ปรากฏว่าเอาไม่อยู่ถมน้ำลายใส่หน้าอิหม่ามอิหม่ามบอกว่าแรงมากต้องไปหาหมอที่เป็นเกี่ยวกับการไล่ยินโดยตรงซึ่งเป็นอิหม่ามอยู่ที่มัสยิดตะนาอีมไม่ไกลจากฮารอมหรอกนะประมาณ6กิโลนะเป็นมัสยิดที่เป็นที่ที่ทำการอิหรามสำหรับคนที่ไปทำรอนะ
รากฏว่าระหว่างที่รอที่จะเอาไปที่อิหม่ามที่มัสยิดตะนีมก็ดูกันแล้วว่าเอาไม่อยู่แน่อารวาสเรี่ยวกราดทำร้ายผู้คนที่อยู่ในห้องด้วยกันก็เลยติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาลบำบัดเรื่องของสติฟั่นเฟือนนะครับเพราะว่าหมอผีหมอไสยศาสตร์เอาไม่อยู่ละมองแล้วเอาไม่อยู่ละนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยติดต่อทางโรงพยาบาลนำเข้าโรงพยาบาลบ้าพี่น้องครับเอาไปสงบสติอารมณ์ฉีดยาให้หลับนอนหลับไปสัก3วันปรากฏว่าหายนะครับเอากลับเมืองไทยได้นี่คือประสบการณ์นะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มากกว่านี้นะครับที่มีกับคนที่ไปอยู่มักกะแล้วสร้างพฤติกรรมที่ไม่ดีไว้อัลลอฮ์ให้ถูกกระทําถูกครอบงำโดยยินนะครับที่เข้ามาครอบงำได้ซึ่งเราต้องใช้หลักการอิสลามนะแต่ว่าในอดีตเรื่องราวที่อิบนุบาสได้รายงานว่าดอมาผู้นี้เป็นนักไสยศาสตร์ได้ข่าวว่าท่านนบีถูกไสยศาสตร์มีเสียงล่ำลือกันในนครมักกะว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกไสยศาสตร์ไปแล้วเพี้ยนไปแล้วก็อยากจะเจอปรากฏว่าวันหนึ่งก็ได้เจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปสอบถามท่านนบีเข้าไปแนะนำตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นนักไสยศาสตร์ตัวยงที่อัลลอฮ์เนี่ยอนุมัติให้เขาบอกว่าพระเจ้าอนุมัติให้เขาสามารถที่จะขับไล่พูดผีพวกยินต่างๆละชัยฏอนได้ท่านนบีก็นิ่งฟังอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วท่านก็ได้นำเอาคุตบะอัลฮาญะมาบอกกับอัมมาดว่าเอ้าเชิญแต่ฉันจะกล่าวกับท่านด้วยถ้อยคำอันนี้ว่าอินนัลอัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรูونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ดอมาผู้นี้บอกว่าเอ่ยขึ้นมาอีกครั้งนึงสิจนกระทั่งท่านนบีได้เอ่ยคุตบะนี้ถึง3ครั้งแล้วท่านดอมาก็โดดเข้ามาจับมือท่านนบีว่าถ้อยคำอย่างนี้ไม่เคยได้ยินที่ไหนเลยมันครอบคลุมมันกินใจมันสอดคล้องกับสภาวะที่ผู้คนทั้งหลายกำลังอยู่ในตกในภาวะที่ใจนิยะนะเหลวแหลกอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในมักกะขณะนี้ดอมาดได้จับมือท่านนบีแล้วก็ให้สัตยาบันกับท่านนบีประกาศอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วท่านนบีก็จับมือดอมาดบอกเตือนดอมาดว่าท่านรับอิสลามแล้วท่านอย่าลืมหมู่พี่น้องของท่านจงเอาถ้อยคำคำนี้ไปเผยแผ่กับหมู่ชนของท่านด้วยดอมาร์ก็ได้รับธรรมท่านนบีแล้วก็ทำให้หมู่ชนของเผ่าของดอมาร์นั้นประกาศตัวเข้ารับอิสลามกันทั้งเผ่าด้วยกับคุตบะฮาญะห์ถ้อยคำไม่กี่คำหรอกครับอัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอามาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากหน้าประวัติศาสตร์นะครับว่าแม้แต่ถ้อยคำที่เป็นคุตบะท่านนบีนั้นมันมีแง่คิดมีฮิกมะห์อยู่ในนั้นสามารถที่จะให้คนได้ฟังแล้วเราก็ไตร่ตรองได้รับความหมายเข้ามาแล้วเราก็ไตร่ตรองว่ามวลแห่งการสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือขอความอนุเคราะห์ขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่แม้ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺแล้วไม่มีใครจะขวางทางนำที่อัลลอฮฺให้กับเขาได้ใครที่อัลลอฮ์ให้หลงทางแน่นอนเขาก็จะอยู่ในสภาวะที่หลงทางนะครับไม่มีใครที่จะมาแนะนำชี้แนะให้เขาอยู่ในทางนำได้นี่คือความหมายรวมๆของคุตบะอัลฮาญะห์ของท่านนบีด้วยเวลาอันจำกัดนะครับพี่น้องครับสิ่งที่เป็นแง่คิดหนึ่งที่ได้รับจากการข้อมูลที่เราได้สื่อสารกับทางมือถือการตายอย่างฉับพลันซึ่งได้เคยนำเสนอมาแล้วนะมีพี่น้องของเราที่มักกะส่งมาให้เป็นคลิปหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นเคยได้รับแล้วคนที่มาลิกันเมา
มาเชิญดวงวิญญาณมากระชากดวงวิญญาณของเขาเดินไม่ใช่คนที่อยู่ในสภาพที่นอนติดเตียงแต่เป็นการตายที่เห็นภาพอย่างชัดเจนเป็นอุทาหรณ์เตือนเราท่านทั้งหลายว่ากำลังจัดรายการทีวีอยู่นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการกำลังแข่งขันกีฬาอยู่กำลังสนุกสนานอยู่การกับการเฉลิมฉลองวันเกิดก็ดีวันเฉลิมฉลองอะไรใดก็ดีเราได้เห็นภาพที่เขานำมาคลิปมาลงแล้วก็เขาก็ร้ายอายะอัลกุรอานที่พูดถึงการตายอย่างฉับพลันสัญญาณกิยามะนะครับที่เตือนสติให้ผู้คนทั้งหลายนั้นแม้กระทั่งอยู่บนเวทีอยู่บนจอทีวีนะครับถึงเวลามาเลกันเมามาเอาวิญญาณออกจากร่างในสภาพที่ทุกคนที่อยู่รอบข้างไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะตายเพราะฉะนั้นเป็นแง่คิดนะครับแล้วก็แง่คิดหนึ่งที่เราได้เห็นคลิปบอกว่ามีคนเข้าไปชมกันเป็นคลิปที่ประเสริฐเป็นคลิปที่ดีที่สุดก็คือครอบครัวชาวอินโดนีเซียครอบครัวหนึ่งที่คุณพ่อกำลังทำหน้าที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดลูกที่เป็นลูกชายอยู่ข้างหลัง 3-4 คนลูกผู้หญิงและมารดาอยู่ข้างหลังซอฟผู้ชายปรากฏว่าละหมาดยังไม่ทันเสร็จแล้วครับน่าจะเป็นรอกาอัตที่สองก้มสุญูดคุณพ่อก้มสุญูดแล้วมาเลกันมูนก็มาเชิญดวงวิญญาณไปในสภาพที่ลูกที่อยู่ข้างหลังที่เป็นลูกชายเป็นคนโตหน่อยเตือนคุณพ่อที่อยู่เป็นอิหม่ามข้างหน้าว่าซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อยู่หลายครั้งพ่อไม่ลุกขึ้นมาจากการเงยสุญูดแล้วลูกชายก็เดินขึ้นไปข้างหน้าไปทำหน้าที่อิหม่ามแทนพ่อเพื่อที่จะทำให้ละหมาดนั้นจบลูกสาวที่อยู่ข้างหลังร้องไห้โฮว่าพ่อเสียชีวิตแล้วทั้งที่ยังละหมาดไม่เสร็จแล้วปรากฏว่าหลังจากที่ลูกได้ให้สลามเสร็จก็ทุกคนก็โผล่เข้าไปกอดพ่อนี่คือการตายอย่างฉับพลันที่มีความแตกต่างให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าเราจะตายอยู่ในสภาพใดคำว่าอัลเมาตุลฟัจอานี่เราจะตายอยู่ในสภาพใดสภาพที่อยู่ในอ่างสภาพที่ยืนดื่มสุราสภาพที่ฉีดยาเสพติดหรือกินยาบ้ายามาอยู่หรือเราจะตายอยู่ในสภาพที่อ่านกุรอานหรือเราจะตายในสภาพที่อาซานเหมือนกับหลายๆคลิปที่เราได้เห็นนะครับผู้ที่เป็นบิลาผู้ที่เป็นคนอาซานของมัสยิดหลวงที่นครริยาดเสียชีวิตในขณะที่ก้มสุญูดเช่นเดียวกันหลายคนนะครับที่เป็นอิหม่ามนับฮาฟิซกุรอานที่เสียชีวิตในลักษณะที่สุญูดต่อรองในการละหมาดนี่คือสวรรค์ที่บ่งชี้อย่างเด่นชัดว่าเราต้องทบทวนตัวเองว่าการตายอย่างฉับพลันนั้นมะลิกุลมูตพร้อมที่จะมาเอาดวงวิญญาณของเราไปเมื่อไรเวลาใดเราไม่รู้เตรียมความให้พร้อมเตรียมเสบียงให้พร้อมว่าเราอามันของเราเนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังลูกหลานที่ทิ้งเอาไว้ข้างหลังเราได้ตักเตือนเราได้ชี้แนะเราได้ชี้นำเราสู่ความดีแล้วหรือยังนะครับเพราะนั้นก็สุดท้ายครับพี่น้องครับเวลามีอีกหนึ่งสาระที่จะอยากนำเสนอก็คือเรื่องราวของมัสยิดยาเมียอัลโคตูบาในประเทศสเปนซึ่งผมจะเดินทางไปในวันที่5เมษายนนี้ซึ่งเป็นคลิปที่เตือนสติพวกเราได้อย่างดีว่าเมืองมัสยิดที่มีความยิ่งใหญ่อลังการรองจากมัสยิดฮารอมมักกะห์มะดีนะห์แล้วก็ในอดีตที่อิสลามปกครองใช้เป็นที่ละหมาดอยู่500ปีก็คือมัสยิดที่แอนดาลูเซียที่ชื่อว่ายาเมียอัลกุรตูบะนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดเยอะเพราะคงจะไม่สามารถนำเสนอได้เพียงพอที่ผู้ที่ได้นำเอาเรื่องราวคลิปนี้มาออกนี่พูดแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยว่าเสียดายเหลือเกินนะสิ่งที่เป็นฮันดาซาสิ่งที่เป็นสิ่งศิลปะการก่อสร้างที่มันยิ่งใหญ่อลังการมากยิ่งใหญ่กว่ามหานครมะดีนะห์ในปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับที่มีความเป็นมรดกของอิสลามที่ถูกกลืนไปแล้วจากศาสนาคริสต์ไอนันมุซอลลีนนะครับในคริสต์บอกว่าไหนคนละหมาดที่เคยละหมาดกันเป็นหมื่นๆที่รองจากมะดีนะห์มักกะห์ไปอยู่ที่ไหนกันหมดไหนโรงเรียนที่เคยสอนอยู่ในมีการเรียนการสอนในกุรตูบาในมัสยิดยาเมียแห่งนี้มีถึง27โรงเรียนมีนักศึกษาที่เป็นมุสลิมไปศึกษาฮาฟิซอัลกุรอานไปเรียนรู้อุลูมวิชาการอิสลาม 4,000 กว่าคนไอนันมัดราซาไอนัตุลลาไปอยู่ไหนกันหมดแล้วเขาก็เอาภาพสุดท้ายของมัสยิดแห่งนี้ว่ามีโบสถ์คริสต์กานีซะอยู่เหนือมิห์รอบ
เหนืออายัดกุรอานที่ลงอักขระเอาไว้ในมัสยิดอันยิ่งใหญ่คือยามียะอัลกุรตบะไว้อย่างน่าเสียดายนะครับเขาขอดุอาว่าให้สมบัติของอิสลามกลับคืนสู่กำมือของมุสลิมในอนาคตด้วยเถิดอามีนยารับบันอาลัมสุดท้ายครับพี่น้องครับด้วยกับเวลาจำกัด7ประการที่จะทำให้เราพ้นจากการลงโทษอาซาบในกุโบร์ประการที่1มีละหมาดกันสมบูรณ์แล้วหรือยัง5เวลาอย่าให้บกพร่องประการที่2ทุกครั้งที่มาสู่มัสยิดมาละหมาดที่มัสยิดตู้บริจาคบริจาคให้กับมัสยิดอยู่สม่ำเสมอนี่จะเป็น1ใน7ประการที่จะให้เรานั้นพ้นจากการอาซาบในกุโบร์ผมเห็นพี่น้องของเราหลายท่านนะครับสังเกตทุกครั้งที่เข้ามาเสียดเห็นตู้บริจาคอยู่หยอดไม่ต้องการให้บอกใครไม่ต้องการเปิดเผยไม่ต้องการให้บริจาคมือขวาแล้วมือซ้ายไม่ต้องรู้ไม่ต้องการคำยกย่องเชิดชูยินดีประการต่อมาครับอัลกุรอานกิรอตุลกุรอานอ่านกุรอานอยู่สม่ำเสมอทุกวันวันละ2-3 อายะห์วันละ10 อายะห์ตื่นขึ้นละหมาดยักษ์ซุบฮีหรือก่อนหลับก่อนจะนอนอ่านกุรอานให้ได้เป็นประจำทุกวันมามัสยิดวันศุกร์อ่านกุรอานครับทบทวนครับพี่น้องครับประการที่3ซิกรุลลอฮ์อยู่เสมอซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์จะออกไปออกกําลังกายจะทํากิจกรรมใดๆอยู่ในบ้านอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุบะซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครับประการที่5อย่าพูดปดอย่าโกหกไปอย่างเร็วครับประการที่6จะต้องไม่มีการทุจริตไม่มีการซอลิมหรือมัซลูมทำร้ายผู้คนที่เป็นพี่น้องของเราและสุดท้ายครับห้ามนินทาใส่ร้ายพี่น้องมุสลิมซึ่งมันเป็นหายนะทั้ง7ประการนี้ถ้าใครรักษาเอาไว้ดูแลได้หายนะในกุโบร์ไม่ได้พบได้เจออย่างแน่นอนคือการอาซาบนะครับกุโบร์ที่รุนแรงที่จะมีขึ้นหลังจากที่เรานั้นร่างของเรานั้นนอนอยู่ในหลุมกุโบร์ด้วยกับ3นาทีสุดท้ายครับพี่น้องครับสิ่งที่อายะห์กุรอานได้เรียนกับพี่น้องนะครับในบทริยาดุสซอลิฮีนนะครับบอกว่าวะดูอิลาร็อบบิกะวะลาตะกูนันมินัลมุชริกีนจงเชิญชวนไปสู่พระเจ้าของเจ้าและอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคีอายะห์ที่2อุดโออิลาซะบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะติวัลเมาอิซะติลฮะซะนะจงเรียกร้องเชิญชวนสู่หนทางของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยกับฮิกมะวัลเมาอิซะติลฮะซะนะด้วยกับวิทยาปัญญาเตือนก็ด้วยถ้อยคำเตือนก็ด้วยความรักความเอ็นดูอย่าเตือนด้วยถ้อยคำบุรพาด้วยกับการด่าทอหรือใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมใช้มารยาทอันดีงามวะจาวะนูอัลลบิรวัตตักวาจงช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคุณงามความดีเราจะมีการจัดงานกันในเร็วนี้พี่น้องเพียงแต่เอาการ์ดไปบอกไปกล่าวไปเชิญชวนกันพี่น้องได้ความดีด้วยเชิญชวนกันมาเพื่อที่จะสร้างคุณงามความดีด้วยการจัดงานระดมทุนสอดกอญาริยะใช้ที่ใช้หนี้ซื้อที่ดินวะกับวันจะกลุ่มมิงกลุ่มอุมมาจุยยะดูในละคอยและจงให้มีขึ้นจากบรรดาหมู่ชนของเจ้าซึ่งคณะหนึ่งที่เชิญชวนกันสู่คุณงามความดีฮะดีษตบท้ายนะครับด้วยกับยืนยันในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้เรียกร้องพวกเราท่านทั้งหลายให้แสวงหาเชิญชวนกันสู่คุณงามความดีวานอิบนุมัสอูดอุกบะอิบนุอัมรินวัลอันซอรีอันบาดรีรดิยัลลอฮุอันฮุกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันดัลลาอะลาคอยรินฟะละฮูมิซลุอัจริฟาอิลิรอวาฮุมุสลิมหะดีษนี้สมัยที่อาจารย์อิสมาอีลมีสุจิปราณีท่านมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ยะรฮัมท่านจะหยิบยกมาอยู่บ่อยๆครั้งใครก็ตามท่านนบีทรงตรัสว่าใครก็ตามมันดัลลาอะลาคอยรินที่ชี้นำบอกกล่าวกันไปสู่การทำความดีฟะละฮูมิสลุการกระทำของคนที่ได้ถูกการชี้แนะแล้วได้ทำความดีรางวัลนั้นสู่ผู้ที่ทำการชี้แนะด้วย
ฟาละวูมิสลูอัจริฟาอิลิโดยที่คนที่ชี้แนะไม่ต้องได้ไม่ต้องทำเลยชี้แนะอย่างเดียวครับบอกกล่าวอย่างเดียวแต่ตัวเองก็ทำเป็นตัวอย่างด้วยคนที่ได้รับการชี้แนะทำเป็นตัวอย่างคนที่บริจาควันนี้คนอื่นเห็นเราบริจาคปฏิบัติตามและในทางตรงกันข้ามอีกหะดีษหนึ่งที่ท่านนบีได้ทรงตรัสว่ามันดาอิลาฮุดากานะละฮูมินันอัจริมิสลูอูจูริมันตะบิอะฮูลายันกุสุซาลิกะมินอูจูริฮิมชัยอาวะมันดาอิลาฎอลาละตินกานะอะลัยฮิมินัลอิสมิมิสลูอาซามินมันตะบิอะฮูลายันกุสุซาลิกะมินอาซามิฮิมชัยอาผู้ใดที่เชิญชวนผู้คนไปสู่แนวทางที่เที่ยงธรรมผู้นั้นจะรับผลตอบแทนเหมือนกับผลตอบแทนของผู้ดำเนินตามเขาไปด้วยโดยไม่ทำให้ผลบุญการตอบแทนของผู้ดำเนินตามลดหย่อนแม้แต่น้อยและในทางตรงกันข้ามผู้ใดที่เชิญชวนสู่คนไปสู่การหลงผิดชี้นำบอกกล่าวไปให้ในเรื่องของการทำความชั่วผู้นั้นก็จะได้รับโทษเหมือนกับผู้ที่ได้ดำเนินตามเขาไปด้วยไม่ทำโดยไม่ทำให้โทษของเขานั้นผู้ที่ดำเนินตามเขานั้นลดหย่อนเลยแม้แต่น้อยนี่คือสิ่งที่จะบอกกล่าวเอาไว้สรุปในตอนท้ายว่าความดีต่างๆที่อยู่ในมือถือของเราอะไรที่เป็นการชี้แนะชี้นำมีการบอกกล่าวเรื่องดีๆเอามาปฏิบัติและอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีทั้งหลายละวางเอาไว้แล้วก็เตือนลูกหลานของเราด้วยกับอายะห์กุรอานที่เรียกร้องให้เรานั้นสู่ความดีงามห่างไกลจากความชั่วจงเป็นประชาชาติที่ถูกนำออกมาเหมือนกับที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ว่าชี้นำกันในทางความดีห้ามปรามกันในเรื่องของความชั่วอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم أعذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالميناللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسانوإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة